ประกาศพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางละมุงห้ามเข้าดำเนินการใดๆฝ่าฝืนนิติกรรมนี่คือยังไงเข้าไปเที่ยวได้ไหมผมไม่เข้าใจจริงๆอ่านป้ายสวัสดีครับผมก๊อฟจากสำรวจตะวันออกครับก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมอยู่ตรงปั๊มน้ำมันปตท.เจ็ดจิฟฟี่นะครับตรงแถวถนนสาย36นะครับจะมุ่งหน้าไปทางอำเภอบางละมุงนะนะครับนี่ด้านขวานี่เป็นถนนเส้น36นะครับนะวันนี้ผมจะไปกันที่เขาไผ่พัทยานะครับในเป็นรอบที่3นะวันนี้นะวันนี้ผมใช้เส้นทางเดี๋ยวก่อนนะ เดี๋ยวก่อนโอ้ตายแล้วผมลืมเติมน้ำมันออกจากปั๊มมานะเข้าเซเว่นเมื่อกี้ลืมเติมน้ำมันโถถังนะเดี๋ยวสักครู่นะเติมน้ำมันก่อนเข้าปั๊มแต่เติมน้ำมันนะฮะเดี๋ยวโอเคครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะฮะว่าเติมน้ำหมกน้ำมันกันเรียบร้อยแล้วโอ้จะออกไปแล้วเมื่อกี้เริ่มแล้วน้ำมันเห็นขึ้นกระพริบทริปเอฟอยู่นะตายโอเคครับเดี๋ยวเราไปเขาไผ่กันเลยนะแต่วันนี้ผมใช้เส้นทาง36นะครับที่ว่าเข้าทางตรงแถวอะไรนะถนนซอยข้างสนามกีฬาพีระเซอร์กิตนะครับประมาณนั้นนะครั้งแรกนะผมไปเข้าทาง331นะครับครั้งที่2ที่ไปน้ำตกโขกหมาตาผมไปเข้าทางโซนเท่าใหญ่นะครับโซนวันนี้ผมจะมาเข้าทางเส้น336นะตรงนู้นนะโอเคครับเดี๋ยวยังไงติดตามกันนะครับวันนี้เขาไผ่นะครับว่าจะขึ้นไปนั่งชมวิวด้านบนสักเดียวเนาะช่วงตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4โมงเย็นแล้วนะครับนะโอเคครับติดตามกันครับเขาไผ่ครับซ้ายผมนี่เป็นสนามพีระเซอร์กิตนะครับซึ่งเป็นสนามแข่งรถที่เขามีมานานแล้วนะตั้งแต่ผมสมัยเด็กๆแต่มั่งสนามพีระเซอร์กิตโอเคครับนี่นะทางซ้ายนี่นะครับนี่เพราะว่าเข้าไปทางนี้นะตรงอะไรมหาวิทยาลัยศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับศูนย์อะไรพัทยานะครับสนามกอล์ฟฟินิกโก้แล้วก็อะไรอ่ะสนามกอล์ฟสยามคันทรีนะครับทางนี้เข้าไปได้นะนะทางป้ายเขาบอกว่ามีไปถึงเขาชีจันเมืองพัทยาได้นะครับมันคงจะทะลุไปกันได้เจอทางวงเวียนทั้งหน้าแล้วนะไปทางไหนเนี่ยห้วยใหญ่สยามคันทรีมอธรรมศาสตร์น่าจะตรงไปนะเพราะว่าเขาไผ่เนี่ยเขาอยู่ตรงในเขตของตำบลห้วยใหญ่ด้วยเนาะเนี่ยน่าจะใช่ละครับซ้ายเป็นสนามกอล์ฟสยามคันที่ครับนะครับวอเตอร์ไซด์ด้านในนี่มีปั๊มน้ำมันเหมือนกันโถไม่รู้นะแม่เมื่อกี้มันก็ผมก็ขี่เลยมานี่แหละนะมีปั๊มบางจากนะครับนะ
จุดนี้จะไปทางไหนต่อนะน่าจะตรงไปนะไทยโปโลขับนะก่อนนะตรงนี้เป็นถนนที่มีต้นก้านปูนะครับสองข้างทางนะที่มีเพื่อนๆ นะครับที่มาเที่ยวเขาไผ่เขาถ่ายคลิปกันไว้นะเดี๋ยวผมขอถ่ายไว้สักหน่อยดีกว่านะครับนะครับด้านขวาโอเคนี่ทางนี้แหละนะน่าจะเป็นทางนี้นะครับที่เข้าไปยังเขาไผ่นะเพราะเมื่อกี้ผมเปิดดูดูแผนที่เนี่ยมันพาไปทางไหนไม่รู้นะก็เลยเปิดดูคลิปที่มีเพื่อนๆเขามาที่เขาไผ่เขาก็ถ่ายคลิปไว้นะว่าเส้นทางนี่มันไปทางไหนนะไปทางไหนเนี่ยนี่น่าจะตรงไปทางนี้ผมว่าใช่หรือเปล่านะเนี่ยไปทางไหนเนี่ยผมว่าผมมั่วแล้วน่าจะมาผิดทางแล้วผมว่าโอ้โหวันนี้ถนนมีแต่ทรายนี่แหละครับโอ้โหมันแห้งนะฝนไม่ตกมานะ 3-4 วันนี้แล้วยางผมก็รู้สึกว่าจะเริ่มดอกยางจะแบบเป็นเตียนแล้วนะเพราะว่าใช้มาประมาณ1ปีแล้วนะครับเอาสิครับเขาไผ่เนี่ยตรงไหนเอ่ยตรงไหนสักที่อย่างเงี้ยผมว่าข้างบนเนี่ยหาทางขึ้นไม่ได้เลยฮะนั่งพักก่อนดีกว่าเดี๋ยวขอผมนั่งพักก่อนเอ๊ะไปทางไหนกันแน่เนาะนี่มันไปได้หลายทางเลยนะเดี๋ยวขอนั่งพักก่อนนะครับอืม
เอาละครับโอเคอย่างก็เป็นอันว่านะเราก็นั่งพักกันสักเดี๋ยวนึงแล้วนะเดี๋ยวก็ดื่มเอากินลูกอมเท่าไหร่นะหอมหอนหน่อยพอดีเมื่อกี้ดูในคลิปที่เพื่อนๆที่เขามาเที่ยวอย่างเขาไผ่เขามากันนะสรุปแล้วเนี่ยทางที่ไปทางนี้เนี่ยเขาต้องไปเหมือนก็จะไปออกทางที่ว่าผมเคยเข้ามาทางสาย331ตรงนู้นนะคือถ้ามาทาง331เนี่ยเข้ามาขึ้นเขาไผ่เนี่ยถึงเดินเกือกม้าก่อนจะใกล้กว่านะครับแต่ถ้ามาทางสาย36นะเข้าตรงอะไรนะซอยสยามคันทรีนะข้างๆสนามกีฬาพิลาสเซอร์กิตแล้วก็เข้ามาตรงอุโมงค์ต้นไม้นะฮะทางนี้มาไกลกว่านะทางนู้นถ้าเข้าทาง331เดี๋ยวใกล้กว่านะครับนะเดี๋ยวก็ไปอีกหน่อยนะครับโอเคครับมาเราไปกันต่อดีกว่านะวันนี้ไหนก็มากันแล้วเนาะจุดนี้ก็เป็นจุดนั่งพักนะของอาจจะเป็นของชาวไร่ชาวสวนที่เขามาทำไร่ทำสวนกันเนาะเขาก็เอาเก้าอี้เอาโต๊ะมาวางไว้นั่งพักกันนะก็ไว้นั่งพักสำหรับผู้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเที่ยวก็มานั่งพักได้นะผมว่าตอนแรกนะครับผมคิดว่าทางที่มาทางเขาไผ่ทางเส้น36เนี่ยก็คิดว่าจะมีอีกทางหนึ่งนะคือขึ้นเขาไผ่อีกทางหนึ่งแต่สรุปแล้วเนี่ยมันก็ต้องขี่แล้วก็ไปบรรจบกับทางเข้าทางเส้นสาย331นะครับนะเนี่ยเพราะว่าตรงจุดที่ผมจำได้ว่าผมเคยขี่เข้ามาเมื่อตอนคลิปที่ว่ามาเขาไผ่ครั้งแรกนะฮะตอนนั้นนะที่ขี่เลยเข้ามาเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่แล้วก็ขี่ออกไปแล้วก็ไปขึ้นทางด้านนู้นนะครับสรุปแล้วก็ขึ้นทางเดียวกันนะนะทางนี้แหละคือมันจะไปบรรจบอยู่ตรงบริเวณทางเข้าไร่สับปะรดเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปทางถึงตรงแถวหนองเนินเกือกม้าก่อนนะแล้วค่อยขึ้นไปทางเขาไผ่นะครับนะคือถ้าเพื่อนๆอยู่ทางแถวโซนสาย331ทางอะไรอ่ะบ้านฉางหรือสัตหีบพวกนี้ก็มาทางเข้าทางเส้น331หรือเข้าทางซอยห้วยใหญ่นะครับแต่ผมว่าเข้าทางเส้น331จะใกล้กว่านะเพราะเข้ามาไม่ลึกมากก็ถึงนี่ไงนะจุดนี้ผมจำได้ว่ามันจะเป็นจุดตัดของถนนลาดยางกับถนนลูกรังนะครับนี่นะเดี๋ยวก็ขับไปอีกสักไม่ไกลนะแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปนะครับเข้ามาจะไล่สับปะรดนี่แหละนะครับเส้นทางตามถนนก็จะมีทรายนะครับทรายเป็นแบบเป็นไหลลงมานะก
ราต้องขี่ด้วยความระมัดระวังนะที่รถที่แบบเป็นไม่ใช่แนววิบากนะก็ล้อมันจะไม่แบบรองรับนะครับก็จะมีนักวิ่งนักเดินด้วยนะมีชาวต่างชาตินะครับนะวิ่งมาเดินออกกำลังกายกันนะที่ตามเส้นทางก็เห็นประมาณ 3-4 คนแล้วนะชาวต่างชาติเพราะว่าตอนนี้เขาไผ่ก็ได้รับความนิยมนะเริ่มมีคนรู้จักกันมากขึ้นเลยนะครับชาวต่างชาติก็มักนิยมมาออกกำลังกายกันเหมือนกันมาผจญภัยประมาณนี้เนาะนี่แหละครับถึงแล้วทางเข้าเดี๋ยวขวาขึ้นไปนะครับทางนี้นะนี่นะทางนี้ก็เป็นเส้น331เข้ามาได้นะครับนี่แหละทางนี้แหละใช่เลยที่ผมมาเมื่อครั้งแรกก็ขึ้นทางนี้ครับนี่แหละครับโอเคครับเดี๋ยวไปกันต่อนะวันนี้ก็คงจะไปแค่เขาไผ่เฉยๆนะครับเราจะไม่ไปที่น้ำตกนะเพราะว่าน้ำตกมันต้องมีทางลงไปอีกนะผมกลัวมันจะหลงอ่ะกลัวว่าจะหลงนะเดี๋ยวจะหลงลงไปแล้วหาไม่เจอวนไปวนมาเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อนนะครั้งแรกที่ผมมาแล้วก็ถึงเขาไผ่ด้านบนก็คือไม่ได้ไปตรงจุดที่ที่มีธงนะรอบแรกเลยมาถึงบนเขาไผ่แต่ไม่ถึงจุดที่มีธงนะครับจุดที่มีธงก็จะเลี้ยวไปอีกหน่อยเดียวนะผมไม่ได้เลี้ยวเข้าไปนะครับผมตะขี่กลับขี่หาแหละแต่ว่าไปลงมาเจอน้ำตกนะรอบแรกนะส่วนรอบสองนี่ก็จะไปหาน้ำตกนะครับแต่ก็ต้องขึ้นเขาไผ่ขึ้นเขาไผ่สักนิดเดียวเนี่ยขึ้นไม่มากหรอกว่ามาเจอน้ำตกนะส่วนรอบนี้ก็ว่าจะไปแค่เขาไผ่นะด้านบนนะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าดูจากเส้นทางที่มันดูแบบมันจะแห้งๆนะแล้วก็มีทรายทั้งนั้นนะต้องขี่แล้วก็เอาขากลางไว้ผมเนี่ยเอาขายันไว้นะครับเผื่อการล้มนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับผมว่าวันนี้เส้นทางจะมันจะขี่ยากกว่านะเพราะมันจะทรายเหมือนลื่นๆครั้งแรกที่ผมมามันจะแบบมันจะไม่ลื่นอย่างนี้นะรอบนี้มันจะลื่นๆเนี่ยโอ้โหเนี่ยนะทางนี้ไปก่อนนะเปลี่ยนลายดีกว่านะเพราะว่าทางนู้นมันจะดูลาดเอียงเกินไปนะมันจะเอียงไปเลยจะล้มซะก่อนนะเปลี่ยนมาทางนี้ดีกว่านี มีทางนี้ที่ทางจะไปเดินเกือกม้านะครับเพราะมีป้ายประกาศว่าอะไรประกาศพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางละมุงห้ามเข้าดำเนินการใดๆฝ่าฝืนนั้นเป็นตามนี่คือยังไงเข้าไปเที่ยวได้ไหม ผมไม่เข้าใจอ่านป้ายครับ
น่าจะเข้าไปเที่ยวได้เนาะเสียงรถนะเสียงรถดีกว่าหลบก่อนเสียงรถจริงด้วยครับผมนั่นก็เป็นเหมือนขบวนรถเป็นรถคล้ายๆรถ ATV นะที่แบบคอยขับเที่ยวกันนะมาทักทายกันนะครับโอ้โหแม่วันนี้นี่จะลื่นนะลื่นกว่าครั้งก่อนๆเลยคงจะใกล้ถึงอะไรนะด้านซ้ายนี่เป็นเนินเกือกม้าหรือเปล่านะว้าวนี่นิ่งใช่ด้วยนะครับนี่คือเนินเกือกม้านะนั่นนี่เลยนะเนินเกือกม้านะครับทีนี้รถเขาลงมานะหลบไปก่อนปึ๊บนี่แหละเขาเรียกเนินเกือกม้านะเดี๋ยวผมจอดพักก่อนโอ้นู่นนะนั่นบนนะนั่นบนเขาเรียกเนินเกือกม้านะครับอันนั้นเรียกเนินเกือกม้านะครับมีผู้คนอยู่ข้างบนเขาป่ายต้องเข้าไปอีกเนี่ยเข้าไปทางนู้นอีกนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปกันต่อยังกินน้ำก่อนโอเคครับไปกันต่อครับตรงเนินเกือกม้าผมก็ยังไม่เคยขึ้นไปนะขึ้นไปดีไหมรอบหน้าดีกว่านี่ไปบนเขาไผ่ก่อนนี่ครับเนี่ยรอบก่อนผมลงมาทางนี้นะรอบแรกเนี่ยรอบนี้ไปทางนี้บ้างสิโอ้โหพอกันหรือว่าโอ้ยเนินผมกลัวจะมันจะแบบมันจะลื่นปัดแล้วก็ล้ม